ินไปใช่ไหมโอเคผมมีโฮโลซันนะครับนี่ครับโฮโลซันนะครับเป็นไฟฉายตัวใหม่นะครับตัวนี้ชื่อว่ารุ่น PID Plus นะครับคือซึ่งมันจะมีเลเซอร์อยู่ข้างในนะครับนี่นะฮะขออนุญาตนะครับปืนเคลียร์นะครับนี่เลเซอร์อยู่ในนี้นะครับนะฮะเลเซอร์อยู่ข้างในนะครับซึ่งอันนี้ไม่ได้ใส่ถ่านนะเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันจะใส่ซองซัฟเฟแลนตัวไหนได้บ้างนะครับคือซัฟเฟแลนผมที่ผมมีก็จะมีหลายรุ่นนะครับเลเวล2ติดไฟฉายนะครับทั้งเลเวล3เลเวล2นะครับ RDS มีครบหมดนะครับซึ่งเดี๋ยวมาลองใส่กันนะครับโอเคเริ่มต้นด้วยซีรีส์7ติดไฟฉายก่อนแล้วกันเลเวล2ไม่ล็อกนะครับมันมีอาการฟิตนะฮะถามว่าล็อกไหมเออมันก็ล็อกตอนแรกมันไม่ล็อกเนาะแต่สิ่งที่เห็นก็คือตรงนี้มันบวมออกนะครับมันบวมออกเพราะว่าไฟฉายมันใหญ่นะครับเวลาชาร์จก็ยากนิดนึงนะครับโอเคเลเวล3มันก็เหมือนกันนั่นแหละกับเลเวล2นะครับล็อกได้แต่แน่นและหนืดนะครับตรงนี้เผยนิดนึงนะครับเพราะว่าไฟฉายมันค่อนข้างจะใหญ่โอเคซีรีส์6เลเวล3นะครับแน่นฮะแน่นมากนะครับใส่ไม่ได้นะครับซีรีส์7เลเวล2นี้จบเลยทรงซองมันทรงสลิมมันก็เลยใส่ไม่ได้นะครับต่อไป7360 RDS เลเวล3ซีรีส์7ล็อกไม่ได้นะครับเพราะมันฝืดเกินไปนะครับใส่ไม่ได้ต่อไปซีรีส์6เลเวล2นะครับติดไฟฉายล็อกได้นะครับความฝืดน้อยลงนะครับอาจจะมีฝืดบ้างนะครับเวลาปลดมาก็ค่อนข้างจะหนืดนิดนึงนะครับแต่ถามว่าปลดเร็วได้ไหมได้นะครับซึ่งเราต้องรอให้ผ้าที่มันอยู่ในซองเนี่ยนิ่มลงนะครับของผมอ่ะมันรันอินมาเยอะแล้วนะครับอ่ะสีทรายบ้างล็อกได้นะครับล็อกได้ปลดได้เร็วไหมเร็วพอสมควรแต่มันยังมีความหนืดหน่อยมันอาจจะไม่โฟลเหมือนไฟฉายอื่นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าซองของซีรีส์6อ่ะมันจะบวมๆเห็นไหมฮะมันจะบวมๆหน่อยนี่มันจะบวมๆเห็นไหมฮะพอมันบวมๆเสร็จปุ๊บมันก็เลยจะมีพื้นที่ให้ไฟฉายใหญ่ๆอย่างตัว PID Plus Holosun อย่างนี้นะครับอ่ะก็สรุปกันนะครับว่าถ้าอยากใส่ PID Plus ตัวที่มีเลเซอร์ของ Holosun นะครับแนะนำว่าให้ใส่ซีรีส์6ติดไฟฉายนะครับนะฮะเลเวล2นี่แหละครับโอเคแล้วนะฮะถือว่ามันก็ยังลื่นในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็มันแน่นนะครับแน่นเพราะว่าในซองมันมีหนังกลับนะครับหนังกลับนะฮะบวกกับความฟิตของขนาดของไฟฉายนะครับมันก็เลยทำให้แน่นนะฮะบางคนอาจจะชอบฟิลแบบนี้ก็ได้นะครับซึ่งถามว่าชักได้เร็วไหมนิดนึงมันฝืดนิดนึงนะครับแต่ถ้ารันอินมันบ่อยๆมันก็มีโอกาสที่ลื่นได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวลองให้แล้วนะครับซัฟเฟอร์แลนด์นะฮะทั้งหมดที่ผมมีกับซอไฟฉายโฮโลซัน PID Plus นะครับไฟฉายบวกเลเซอร์นะครับโอเคครับขอบคุณครับ